ที่นำโดยพรรคเพื่อไทยก็คือการผลักดันซอฟต์พาวเวอร์ให้เกิดมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจแต่คำถามก็คือสิ่งที่รัฐบาลกำลังทำเนี่ยเดินมาถูกทางหรือไม่เราจะสามารถผลักดันซอฟต์พาวเวอร์ของประเทศไทยซึ่งมีต้นทุนทางวัฒนธรรมเยอะมากให้เป็นที่รู้จักระดับโลกและสร้างเม็ดเงินทางเศรษฐกิจได้หรือเปล่านะคะถือได้ว่าเป็นโจทย์ใหญ่เลยคำว่าซอฟต์พาวเวอร์เนี่ยจะบอกว่าเป็นคำที่คนรู้จักก็อาจจะพูดได้ไม่เต็มปากคำนี้เป็นคำใหม่พอสมควรนะคะแต่ว่าการผลักดันถ้าเกิดว่ามันทำได้จริงเป็นรูปธรรมเนี่ยเม็ดเงินมูลค่าทางเศรษฐกิจที่จะเข้ามาในประเทศไทยมันเยอะมากท่านผู้ชมลองนึกภาพเคยดูซีรีส์เกาหลีไหมคะหรือว่าซีรีส์ต่างประเทศแล้วเราอยากที่จะตามรออย่างเช่นเราดูซีรีส์เกาหลีเรารู้สึกว่าเราอินกับเครื่องสำอางเกาหลีเราอยากจะกินอาหารเกาหลีทั้งที่เราก็ไม่รู้ด้วยซ้ำนะคะว่ามันอร่อยหรือเปล่านะเราอยากที่จะตามรอยไปเที่ยวเกาหลีทั้งหมดทั้งมวลคือการคิดของรัฐบาลของเขาแล้วก็มีการผลักดันการทำงานร่วมกันระหว่างภาครัฐแล้วก็เอกชนการใส่เม็ดเงินลงไปจนทำให้ประเทศเกาหลีเนี่ยสร้างมูลค่าจากการผลักดันซอฟต์พาวเวอร์ได้อย่างมหาศาลคำถามคือเราจะได้เห็นภาพแบบนั้นเกิดขึ้นกับประเทศไทยหรือไม่ประเทศไทยเรามีสถานที่สวยๆเยอะมากนะคะเรามีอาหารที่อร่อยมากจริงๆสำหรับอาหารไทยนะคะ เรามีวัฒนธรรมเรามีวิถีชีวิตพูดง่ายๆว่าต้นทุนทางวัฒนธรรมของประเทศไทยเนี่ยเราไม่แพ้ชาติใดในโลกนะคะแต่ก็ต้องอยู่กับรัฐบาลว่าจะสามารถหยิบต้นทุนนี้มาต่อยอดได้หรือเปล่านี่คือประเด็นที่เราจะมาถอดรหัสกันค่ะซอฟต์พาวเวอร์อำนาจละมุนนะคะคือซอฟต์ก็คือละมุนพาวเวอร์คืออำนาจซอฟต์พาวเวอร์คืออำนาจละมุนที่ตอนนี้ยังคงสับสนนี่คือคุณอุ๊งอิ๊งนะคะคุณแพทองธารชินวัตรลูกสาวคนเดียวของคุณทักษิณนะคะคุณอุ๊งอิ๊งเนี่ยปัจจุบันเป็นหัวหน้าพรรคเพื่อไทยนะคะหลายคนเนี่ยมองข้ามช็อตถึงขนาดที่ว่าตอนนี้คุณอุ๊งอิ๊งกำลังถูกบ่มเพาะให้เป็นว่าที่นายกในอนาคตเธอเป็นหนึ่งในแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของพรรคเพื่อไทยนะคะนายกคนปัจจุบันคือคุณเศรษฐาทวีสินก็มีผู้ติดตลกหลายครั้งนะคะว่าเอ๊ะคุณอุ๊งอิ๊งก็มีความเหมาะสมที่จะเป็นนายกรัฐมนตรีดังนั้นเรื่องของการผลักดันซอฟต์พาวเวอร์เป็นเหมือนกับการทำงานที่จะทำให้คุณอุ๊งอิ๊งเนี่ยสามารถป๊อปอัพแล้วกลายเป็นที่รู้จักขึ้นมาได้แต่เธอจะทำได้จริงหรือไม่อันนี้ถือได้ว่าเป็นโจทย์ใหญ่เพราะถ้าเกิดว่าเราย้อนกลับไปตั้งแต่ก่อนเลือกตั้งนโยบายการผลักดันเรื่องซอฟต์พาวเวอร์เป็นหนึ่งในนโยบายเรือธงค่ะถ้าเข้าไปดูในเว็บไซต์ของพรรคเพื่อไทยเนี่ยเราจะเห็นได้ว่าในเว็บไซต์ของพรรคเพื่อไทยเนี่ยเขามีการผลักดันเรื่องซอฟต์พาวเวอร์มากบอกว่าเราจะยกระดับคนไทยให้เป็นแรงงานระดับสูง20ล้านคนสร้างรายได้ 200,000 บาทต่อปีนะคะสร้างงานโอเป็น 10-20 ล้านตำแหน่งโดยการตั้งทักก้าขึ้นมานี่ค่ะนี่คือทักก้าอ่ะดูเต็มๆหน้าจอนะคะทักก้าเป็นเหมือนกับหน่วยงานกลางค่ะเป็นหน่วยงานกลางที่จะทำหน้าที่ในการดูแลแล้วก็ผลักดันเรื่องซอฟต์พาวเวอร์แบบครบวงจรค่ะเป็นหน่วยงานพิเศษดูทั้งระบบจบที่เดียวนะคะไม่ต้องวิ่งหลายหน่วยงานดูเรื่องของงบประมาณเรื่องของกองทุนนะคะยกระดับคนทำงาน1ครอบครัว1ซอฟต์พาวเวอร์เราติดปัญหาเรื่องของอะไรบ้างไปรื้อกฎหมายที่มันเป็นอุปสรรคนะคะลดขั้นตอนในการขออนุญาตนะคะอย่างเช่นวงการภาพยนตร์เวลาจะถ่ายหนังที่เราจะแบบผลักดันเรื่องซอฟต์พาวเวอร์บางทีมันอาจจะติดกฎหมายนู่นนั่นนี่ทักก้าก็จะไปรื้อกฎหมายพรรคเพื่อไทยจะไปรื้อกฎหมายอุตสาหกรรมที่เราผลักดันก็มีทั้งภาพยนตร์ศิลปะหนังสืออาหารดนตรีเฟสติวัลการท่องเที่ยวการกีฬาการออกแบบแล้วก็แฟชั่นอันนี้คืออุตสาหกรรมที่รัฐบาลเนี่ยมีแผนที่จะผลักดันย้อนกลับไปก่อนหน้านี้นะคะ14กันยายนค่ะรัฐบาลโดยคณะรัฐมนตรีก็มีการแต่งตั้งคณะกรรมการชุดหนึ่งนะคะที่ท่านนายกรัฐมนตรีคุณเศรษฐาเนี่ยก็เป็นประธานคณะกรรมการชุดนี้โดยตำแหน่งนะคะแล้วก็รองประธานก็คือคุณอุ๊งอิ๊งนั่นเองการแต่งตั้งคณะกรรมการยุทธศาสตร์ว่าด้วยซอฟต์พาวเวอร์ค่ะคำสั่งนายกรัฐมนตรีที่230/2566แต่งตั้งคณะกรรมการยุทธศาสตร์ซอฟต์พาวเวอร์แห่งชาติคณะกรรมการชุดนี้มีอยู่ด้วยกันเนี่ย29ท่านท่านนายกนั่งหัวโต๊ะเป็นประธานนะคะแล้วก็มีคนที่2เห็นไหมคะคุณอุ๊งอิ๊งแพทองธารชินวัตร
เป็นรองประธานกรรมการแล้วก็จะมีท่านรัฐมนตรีต่างๆนะคะอยู่ในคณะกรรมการชุดนี้ด้วยแล้วก็ยังมีคณะกรรมการอีกหนึ่งชุดชุดนี้คุณอุ๊งอิ๊งเนี่ยอาจจะเป็นแค่รองประธานแต่หลังจากนั้นค่ะมีการตั้งคณะกรรมการอีกหนึ่งชุดนะคะให้คุณอุ๊งอิ๊งเนี่ยดำรงตำแหน่งเป็นประธานนั่นก็คือคณะกรรมการพัฒนาซอฟต์พาวเวอร์แห่งชาติชื่อเนี่ยคล้ายๆกันเลยนะคะคุณอุ๊งอิ๊งเพิ่งจะไปประชุมคณะกรรมการชุดนี้มาเมื่อประมาณวันพฤหัสบดีที่ผ่านมาจำได้ไหมคะที่นักข่าวไปดักถามแต่นักข่าวไม่ได้ถามเรื่องซอฟต์พาวเวอร์นะคะที่ไปดักถามเรื่องของคุณทักษิณน่ะนอนในโรงพยาบาลตำรวจมาก็ประมาณ100วันแล้วนะคะคุณอุ๊งอิ๊งบอกว่าพ่อเนี่ยก็ยังต้องดูอาการอย่างต่อเนื่องแล้วนักข่าวก็ถามเกี่ยวกับเรื่องของได้ยินมาว่าจะได้รับการลดโทษในวันที่5ธันวาคมซึ่งคุณอุ๊งอิ๊งบอกว่าเธอเนี่ยไม่รู้เรื่องนั่นแหละค่ะคุณอุ๊งอิ๊งเนี่ยกำลังเดินทางไปเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการชุดนี้จะเห็นได้ว่าคุณอุ๊งอิ๊งเนี่ยมีบทบาทมากในการดูเรื่องของซอฟต์พาวเวอร์ก่อนหน้านี้เนี่ยคุณหมอเลียบนะคะนายแพทย์สุรพงษ์สืบวงลีก็ให้สัมภาษณ์ในลักษณะก็คือแบบมอบมงให้คุณอุ๊งอิ๊งเลยอะแต่คุณอุ๊งอิ๊งจะรับมงได้หรือเปล่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องนะคะคุณหมอเลียบเนี่ยบอกว่าเรื่องของซอฟต์พาวเวอร์เนี่ยนอกจากการตั้งกรรมการยุทธศาสตร์ที่นายกเป็นประธานแล้วนะคะยังมีคณะกรรมการพัฒนาซอฟต์พาวเวอร์แห่งชาติที่มีคุณอุ๊งอิ๊งเนี่ยนั่งหัวโต๊ะเป็นประธานด้วยซึ่งคณะกรรมการชุดนี้จะประชุมทุกเดือนเพื่อติดตามความคืบหน้าแล้วรัฐบาลเนี่ยยังมีการตั้งอนุกรรมการอีก12คณะสำหรับ11อุตสาหกรรมจะเห็นได้ว่านายแพทย์สุรพงษ์หรือว่าคุณหมอเลียบเนี่ยค่อนข้างที่จะให้น้ำหนักและให้ความสำคัญกับคุณอุ๊งอิ๊งในการผลักดันเรื่องของซอฟต์พาวเวอร์ในขณะที่คุณหมอเลียบพยายามที่จะยื่นมงให้กับคุณอุ๊งอิ๊งภาษานางงามนะคะตัวของคุณอุ๊งอิ๊งแทนที่จะรับมงมาแต่สิ่งที่เกิดขึ้นกลับทำให้สังคมประชาชนสับสนพอสมควรค่ะเวลาตอบคำถามนักข่าวแต่ละครั้งเกี่ยวกับเรื่องของซอฟต์พาวเวอร์ด้วยความเคารพนะคะดูสับสนพอสมควรเหมือนกับว่าเป็นการปามงทิ้งเช่นอะไรบ้างดูถัดไปค่ะเวลาพูดถึงซอฟต์พาวเวอร์คุณอุ๊งอิ๊งบอกว่าเราจะผลักดันช็อกมิ้นท์เป็นซอฟต์พาวเวอร์เราจะผลักดันหมูกระทะเป็นซอฟต์พาวเวอร์สังคมถึงกับตั้งคำถามว่าคุณอุ๊งอิ๊งคะเดี๋ยวนะช็อกมิ้นท์เนี่ยมันเป็นซอฟต์พาวเวอร์หรอคะหรือว่าคุณอุ๊งอิ๊งเข้าใจอะไรผิดหรือเปล่าคุณอุ๊งอิ๊งมีความรู้เรื่องของซอฟต์พาวเวอร์มากน้อยขนาดไหนแล้วเราจะมั่นใจได้ยังไงเนี่ยว่าซอฟต์พาวเวอร์มันจะเห็นผลเป็นรูปธรรมใน4ปีก็คือครบวาระของรัฐบาลชุดนี้นะคะสว.สมชายแสวงการค่ะโพสต์ข้อความผ่านทาง Facebook เลยค่ะถึงกับก่ายหัวก่ายหน้าผากนะคะเลอะเทอะคิดได้ไงอ่ะซอฟต์พาวเวอร์หมูกระทะต้นแบบหมูกระทะมันมาจากเกาหลีมาจากจีนใช้สมองคิดใหม่เธอซอฟต์พาวเวอร์ของไทยมีของดีเยอะแยะมากมายอย่าไปลอกข้อสอบโอ้โหแบบนี้อายแทนทีนี้คุณอุ๊งอิ๊งพูดยังไงเกี่ยวกับเรื่องของซอฟต์พาวเวอร์การผลักดันหมูกระทะการผลักดันช็อกมิ้นอ่ะไปฟังค่ะแค่ผลักดันเรื่องหมูกระทะเพราะว่าจริงๆแล้วอ่ะแค่เป็นฟิลบอกว่าหมูกระทะเนี่ยคนก็เห็นแล้วว่ามันเป็นสามารถดึงคนมารวมกันได้นะคะแล้วก็อาหารจริงถ้าเราทำให้อร่อยขึ้นหรือว่าสะอาดขึ้นที่สามารถจะทำให้ชาวต่างชาติเนี่ยสามารถเข้าถึงได้ง่ายขึ้นนะคะอันนี้เป็นสิ่งที่เราเห็นเองเห็นของเกาหลีก็ตามหรือว่าญี่ปุ่นก็ตามเนี่ยสไตล์จิ้มจุ่มสไตล์ปิ้งย่างของเขาเนี่ยราคาสูงมากนะคะของเราเนี่ยราคาดีมากๆซึ่งสามารถเลี้ยงมันได้ทั้งหมู่บ้านเลยทีเดียวอันนี้ก็อยากสนับสนุนต่อว่าจริงๆเราก็มีโปรดักที่ดีมีวัฒนธรรมที่ดีอยู่แล้วอยู่ในมือซึ่งเรื่องของอาหารเนี่ยอิงว่าของประเทศไทยเองได้เปรียบค่ะแล้วก็สามารถดันเรื่องเป็นซอฟต์พาวเวอร์ได้แน่นอนค่ะอยากดันหมูกระทะแน่นอนค่ะต้องดันหมูกระทะค่ะนี่ค่ะก็อยากดันหมูกระทะเป็นซอฟต์พาวเวอร์อยากดันช็อกมิ้นนะฮะช็อกมิ้นเป็นซอฟต์พาวเวอร์เมื่อกลางสัปดาห์ที่ผ่านมาดิฉันได้มีโอกาสสัมภาษณ์นะคะนักวิชาการหลายท่านนะคะรวมไปถึงคณะกรรมการซอฟต์พาวเวอร์ว่ารัฐบาลเนี่ยกำลังผลักดันซอฟต์พาวเวอร์ในลักษณะแบบนี้เนี่ยเดินมาถูกทางหรือไม่ได้คุยกับอาจารย์กิตติทัศน์นะคะอาจารย์กิตติทัศน์เนี่ยบอกว่าการที่คุณอุ๊งอิ๊งบอกว่าช็อกมิ้นท์นะคะเป็นซอฟต์พาวเวอร์หรือว่าหมูกระทะเป็นซอฟต์พาวเวอร์จริงๆมันอาจจะเป็นความเข้าใจที่ยังไม่ตรงจุดเท่าไหร่นะคะเดี๋ยวลองไปฟังอาจารย์กิตติทัศน์ค่ะอย่างก่อนหน้านี้คุณอุ๊งอิ๊งที่ออกมาบอกว่าช็อกมิ้นท์เป็นซอฟต์พาวเวอร์
หมูกระทะเป็นซอฟต์พาวเวอร์ตรงนี้อาจารย์มองว่ามันถูกจุดไหมอะถ้าให้ผมวิเคราะห์เลยนะครับเอาแบบตรงๆเลยนะช็อกมินเนี่ยผมยังไม่เห็นความเป็นซอฟต์พาวเวอร์ของมันเลย คือมันจะเป็นซอฟต์พาวเวอร์ได้ยังไงในเมื่อคนไม่ได้มีใครนิยมเราหรือว่าคนทั่วโลกเขาก็ไม่ได้ยอมรับจริงๆคนไทยทั้งประเทศก็ไม่ได้ชอบช็อกมินใช่เขาไม่ได้ช็อกไม่ได้ชอบช็อกมินแล้วก็คนไม่ได้ยอมไม่ได้รู้สึกว่าพอนึกถึงไทยต้องนึกถึงช็อกมินไม่ใช่นึกถึงไทยเขานึกถึงมวยไทยอย่างที่บอก LGBT พิทิฟฟานี่สวรรค์ของคนข้ามเพศใช่ไหมครับทะเลที่สวยอาหารอร่อยเนี่ยคือตัวที่มันเป็นซอฟต์พาวเวอร์อยู่แล้วนะครับดังนั้นช็อกมินตรงๆสำหรับมุมมองผมไม่ใช่ครับแล้วก็จะดันก็ไม่น่าจะโหยากมากนะครับแต่ว่าหมูกระทะนี่ต้องดูก่อนนะครับว่าโอกาสในการเป็นซอฟต์พาวเวอร์ของมันมีไหมมีครับเกาหลีนะครับบางคนบอกไอ้หมูกระทะไม่เห็นของไทยเลยแล้วก็เอามาจากของคนอื่นแล้วไก่ทอดเกาหลีอ่ะกับที่กินกับโซจูเนี่ยวัฒนธรรมเริ่มต้นของเขาเนี่ยมาจากตอนที่เขาจัดฟุตบอลโลกปี2000ใช่ไหมครับตอนนั้นน่ะเขาขายไก่ทอดแบบอเมริกันกับเบียร์ขายไปขายมาสักพักเขารู้สึกว่าไม่มีเอกลักษณ์เขาสร้างเอกลักษณ์ด้วยการเอาไปจุ่มไอ้ซอสของเขาเองซอสไอ้โคชูจังซอสอะไรต่างๆของเขาให้เกิดเป็นเอกลักษณ์ของเขานี่คือกระบวนการใช่มั้ยครับมันมีกระบวนการในการค่อยๆโน้มให้คนเนี่ยคุ้นชินอาหารเนี่ยจริงๆแล้วมันหมุนเวียนปรับเปลี่ยนตลอดอยู่ที่เราเอามามิกซ์มั้ยอ่ะอย่างเกาหลีเขาอาจจะบอกว่าไก่ของเขามีคาแรคเตอร์แตกต่างจากของอเมริกันพอเข้ามาจิ้มน้ำจิ้มของเขามีซอสมีคลุกอะไรของเขานั่นคือเขาสร้างเอกลักษณ์เช่นเดียวกันหมูกระทะถ้าเราปิ้งเนื้อเฉยๆปิ้งหมูเฉยๆเนี่ยประเทศไหนก็เหมือนกันครับผมพูดตลอดว่าตัวเด่นของหมูกระทะบ้านเราคือน้ำจิ้มเพราะเราไปกินร้านปิ้งย่างเกาหลีเนี่ยมันก็จะเจออะไรน้ำมันงาเกลืออะไรพวกนี้ใช่ไหมแล้วก็ซอสอะไรมันไม่เหมือนบ้านเราอ่ะแต่บ้านเราน้ำจิ้มซีฟู้ดน้ำจิ้มหม่าล่าน้ำจิ้มแจ่วอะไรแบบโอ้โหมันแซ่บตัวเนี้ยคือจุดขายอาจารย์กิติทัศน์ชัยประสิทธิ์นะคะได้ให้มุมมองเกี่ยวกับเรื่องของซอฟต์พาวเวอร์นะคะอาจารย์ก็พูดแบบตรงไปตรงมาว่าช็อกมิ้นเนี่ยผมมองไม่ออกเลยว่ามันจะเป็นซอฟต์พาวเวอร์ได้ยังไงส่วนหมูกระทะถ้าจะผลักดันเป็นซอฟต์พาวเวอร์จริงเนี่ยรัฐบาลเองเนี่ยอาจจะต้องดูมุมที่มันมีความแตกต่างหลากหลายสาระสำคัญในการผลักดันซอฟต์พาวเวอร์ไม่ใช่ระบุเฉพาะเจาะจงว่าหมูกระทะเป็นซอฟต์พาวเวอร์ช็อกมิ้นเป็นซอฟต์พาวเวอร์แต่รัฐบาลจะต้องกำหนดยุทธศาสตร์หลักนะคะกำหนดธีมหลักขึ้นมาเช่นปีนี้เราจะผลักดันเรื่องของความหลากหลายทางเพศแล้วผลักดันให้อุตสาหกรรมต่างๆไม่ว่าจะเป็นอุตสาหกรรมภาพยนตร์นะคะอาหารการแต่งกายเฟสติวัลเทศกาลต่างๆเนี่ยมันไปในธีมนั้นอันนั้นคือการเดินมาในทิศทางที่ถูกต้องแต่ตัดภาพมาที่คุณอุ๊งอิ๊งที่บอกว่าจะผลักดันช็อกมิ้นเป็นซอฟต์พาวเวอร์จะผลักดันหมูกระทะเป็นซอฟต์พาวเวอร์อันนี้อาจจะยังดูสับสนเอาละค่ะเดี๋ยวช่วงนี้เบรกเอาไว้ตรงนี้ก่อนพักกันก่อนครู่เดียวเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาอธิบายชัดๆซอฟต์พาวเวอร์คืออะไรกันแน่คำนี้ที่มาที่ไปมาจากไหนและถ้าเกิดว่าเราสามารถผลักดันให้นโยบายซอฟต์พาวเวอร์เกิดขึ้นได้จริงเนี่ยเม็ดเงินทางเศรษฐกิจที่มันจะไหลเข้ามาในประเทศไทยมันจะเป็นอะไรบ้างและปัจจุบันประเทศไทยถ้าเทียบกับเรื่องของอิทธิพลซอฟต์พาวเวอร์เราอยู่จุดไหนในเวทีโลกช่วงหน้าเดี๋ยววิเคราะห์ให้ดูค่ะ